ก็คือสงการเนี to to ่ย <Te> ก็สมกับที่เราได้เฉลิมฉลองนะการเป็นมรดกโลกนะที่ยูเนสโกเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราเริ่มที่ไหนดีหัวหินหัวหินเพราะอะไรเพราะที่นั่นเป็นที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปที่หัวหินกระจวบคีรีขันหูท่านนี่เรียกว่า เหมือนหยหินเนี่ยเป็นบ้านนะดังนั้นการแต่งกายต่างๆที่คนเห็นกันในโลกออนไลน์คนเห็นกันในภาพที่เป็นแอปพลิเคชันส่วนตัวของท่านเช่นในแอปพลิเคชัน X หรือใน f a c o b o o ะจะเห็นว่าก่อนที่จะมาเป็นชุดอย่างเงี้ยชุดลายไก่แบบนี้ท่านนุ่งกางเกงขาสั้นเลยนะ เดินชิวๆเลยนะสบายๆเลยนะอ๋อครับอันั้นก็ถือภารกิจตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคุณชนะค่ะช<น>ใช่ค่ะครับสงการอย่างเพนทังการเนี่ยบรรยากาศสนุกสนานก็เริ่มเลยเริ่มด้วยอะไร เริ่มด้วยตอนเช้าเนี่ยท่านก็ไปตลาดก่อนก็ไปถามกันว่าเป็นยังไงคนซื้อเข้าซื้อของเยอะไหมไปซื้อหมูปิ้งไปพูดคุยแต่ที่เป็นจุดที่หลายๆคนให้ความสนใจคือจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ไปที่สถานีรถไฟหัวหินท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวด้วยค่ะควงแขนรัฐมนตรีหลายท่านเลยค่ะที่เห็นในภาพก็จะมีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีคุณพวงเพชรชุละเอียดและมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมด้วยนะคะครับแสงอยู่ในภาพนี่นะฮะก็เป็นในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปอ่ะเป็นแลนด์มาร์คของหัวหินเลยเพราะว่าสถานีนี้เก่าแก่แล้วมีการธนุบํารุงปรับปรุงเนี่ยแต่คงรูปแบบรักษณเดิมมีความสวยงามมากครับค่ะ ซึ่งในส่วนของสถานีรถไฟหัวหินนะคะได้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสดแลร้อนที่ผ่านมานี่คือเมื่อช่วงเดือนธันวาคมค่ะ mm. เป็นการปรับปรุงทั้งอาคารรูปแบบการให้บริการรวมไปถึงห้องน้ํา ท่านนายกรัฐมนตรีวันก่อนไปที่หมอชิดสองก็ไปตรวจดูห้องน้ำคพอมาที่หัวหินก็ไปดูที่ห้องน้ําด้วยท่านบอกห้องน้ําสะอาดใช้ได้เลยนักท่องเที่ยวชอบเพราะว่าเวลาเดินทางมาสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเหมือนกันก็คือห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย ยังคงเอกลักษณ์เดิมอันนี้นายกบอกเลยแล้วก็บอกด้วยว่าหัวหินเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญการพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองหลักเรื่องการคมนาคมระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดใหญ่เป็นเรื่องสําคัญซึ่งกรทมหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงขณะที่หัวหินหัดใหญ่เนี่ยใช้เวลาเพียง4-5ชั่วโมงนั้นถือว่าเป็นจุดที่เดินทางสะดวกครับแล้วก็สถานีเนี่ยผ่านใจกลางเมืองนะค่ะคือลงลงปุ๊บเนี่ยก็ใจกลางดดหัวหินเลย ข้ามถนนมาก็เข้าชายหาดหัวหินไปเที่ยวได้เลยท,ทันทีนะคะคเหมือนกับต้องงามเปรียบเทียบให้เห็นละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าในกรณีของการขับรถส่วนตัวไปที่หัวหินถ้าคุณขับรถส่วนตัวไปเนี่ยคุณก็จะใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมงไม่เกินจากนั้นหรอกรยกเว้นรถติดจริงๆท่านก็เลยแนะนําแบบนี้คะ่ะว่าถ้ามันเป็นช่วงเทศกาลแล้วการจราจรมันติดขัดจริงๆเนี่ยการเดินทางโดยรถไฟน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและก็เร็วกว่าสําหรับกรณีที่จะเดินทางมาหัวหินมันน่าจะดีกว่าขับรถส่วนตัวมาเองท่านว่ายอย่างนั้นค,คุณชนาผมจะสงสัยเสื้อเนี่ยเสื้อรายของนายกเนี่ยเป็นลายไก่ใช่ไหม ใช่ค่ะไม่ใช่ลายดอกแบบเรานะแต่มันก็เหมาะสําหรับเข้าส่วนเทศกาลสงกรานเหมือนกันนะคือเป็นลายที่ออกมาเป็นเต็มตัวแบบนี้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันกับสงกรานเป็นลายไก่ชนและเป็นไก่ชนตัวเก่งของสมเด็จพระนเรศวรนั่นอันนี้มาจากผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่านี่จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของพิษณุโลกเหมือนกันก็เป็นไก่ชนซึ่งเขาบอกเป็นไก่ไก่หางเือง ไก่เลี้ยงหางขาวครับอันนี้นะค,ะคือตีเก่งครตีเก่งแล้วก็ในพันนี้เนี่ยก็ยังมีชื่อในการที่เวลาเขาชนไก่กันเนี่ยก็ถือว่าเก่งมาตั้งแต่ใหนแต่ไรละค่ะ,คะ,นนะท่านนายกรัฐทานตรีพูดคุยกับทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะรวมไปถึงประชาชนที่เขาโดยสารรถไฟกลับภูมิลำเนาท่านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับด้วย